ว้าวมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันนะครับคนที่ได้ลิงก์ส่งมาจากทางไลน์เนี่ยไม่ต้องไปกดตัวเลือกเพิ่มเติมไปกดเปิดในเบราว์เซอร์เริ่มต้นอีกแล้วทำอย่างไรไปติดตามกันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสวิจิตรอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับโดยปกติหลังๆมาก็เป็นลิงก์ซูมเนาะอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดไลน์มาแล้วนะครับบน iOS นะครับ https เครื่องหมายทับเครื่องหมายทับ plus 04 web zoom plus เครื่องหมายทับ7เครื่องหมายทับ7ลิงก์เว็บไซต์ภายนอก join our cloud hd video meeting zoom video zoom meeting communication ตอน pc reliable cloud platform for video ปกติถ้าเราเจอลิงก์แบบเนี้ยเพื่อนๆส่งมาให้บอกเข้าประชุมเลยเข้าประชุมเลยกดเข้าไปเขาจะใช้เบราว์เซอร์ของไลน์เขาเองซึ่งปัญหาคือไม่ซัพพอร์ตกับ Zoom อย่างเงี้ยเคาะเข้าไปปุ๊บลิงก์เว็บไซต์ภายนอก Join Now ครับกำลังโหลดจุดไข่ปลา3กำลังโหลดปุ๊บแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์ของเขาของ LINE เองเนี่ยปิดปุ่มเนี่ยปิด HTTPS เครื่องหมาย Zoom logo เขาบอกว่า Zoom เนี่ยปัดขวามานะครับ English Zoom may not be Zoom may not be supported on your browser heading level 2สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over นะครับ Zoom may not support ไม่ซัพพอร์ตกับตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้เราต้องปัดขวาไปเรื่อยๆเขาจะบอกให้ copy เนี่ยเส้นขั้นแนวนอน copy the link below and paste it in copy the link แล้ว paste to safari โอ้โหหรือปัดไปขวาสุดเมื่อก่อนมันอยู่ข้างบนนะตอนนี้มันย้ายไปเนาะตัวเลือกอื่นๆปัดไปที่ตัวเลือกอื่นๆอยู่ข้างล่างเลยเคาะเข้าไปปุ๊บตัวเลือกเตือนเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นเขาจะบอกว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นถ้าเราเคาะไปเขาจะเข้าซูมทันทีซึ่งมันหลายขั้นหลายตอนเสียเวลาแม่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกมาก่อนเริ่มที่ซูมปิดก่อนปิดก่อนเริ่มที่ปิดปุ่มผมปัดซ้ายมาที่ปุ่มปิดปิดปิดกลับปุ่มซึ่งต้องบอกว่าพอดีวันก่อนได้เข้าไปที่กลุ่ม iOS Lover นะครับมีคนถามเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำวิธีการเดียวกับผมเลยแต่มีคุณช้างปู่รินนะครับผมซึ่งเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งต้องขอขอบคุณขออนุญาตนำข้อมูลนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อนๆคนอื่นที่อาจจะทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นคือเดี๋ยวนี้มีการตั้งค่าในส่วนของ LINE ครับซึ่งอยู่ในการตั้งค่า LINE Lab ให้เราเลือกไปเปิดเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นไปเลยโดยที่เจอลิงก์ปุ๊บเคาะมันก็อย่างเช่นลิงก์ Zoom เคาะปุ๊บมันก็ไปเปิดเข้าแอป Zoom ได้เลยโดยตรงไม่ต้องมานั่งกดหลายขั้นหลายตอนแบบนี้ทำยังไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับออกมาที่กลับปุ่ม1.5ให้คุณเข้ามาที่แอป LINE นะครับแล้วมาที่แท็บหน้าหลักครับผมเลือกอยู่หน้าหลักปุ่มครับกดเข้าที่แท็บหน้าหลักครับซ้ายมือล่างสุดนะครับเคาะเข้าไปที่หน้าหลักเลือกอยู่หน้าหลักปุ่มแล้วไปที่ด้านบนครับไปหาการตั้งค่านายหมอคอมการแจ้งเตือนปุ่มหนึ่งนิ้วปัดขวามาที่เพิ่มเพื่อนปุ่มปัดขวาอีกตั้งค่าปุ่มตั้งค่าครับหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเข้าไปตั้งค่าหัวข้อแล้วก็ไปหาหัวข้อที่ชื่อว่า LINE Lab นะครับ LINE Lab เติม S ด้วยปัดขวาไปปิดปุ่มปิดค้นหาช่องค้นหาขวาอีกโปรไฟล์ขวาอีกข้อมูลส่วนตัวขวาอีกบัญชีขวาอีกความเป็นส่วนตัวขวาอีกกิฟต์ขวาอีก Apple Watch ขวาอีกรันขวาอีกสติ๊กเกอร์ขวาอีกทีมไปเรื่อยๆจนเจอ LINE Lab แล้วกันผมปัดขวาไปเรื่อยๆ LINE ในเหรียญทั่วไปหัวข้อการแจ้งเตือนเปิดรูปบันเปอร์สารวิดีโอแชทโทร LINE เอาเพื่อนทำไมอาวาเตอร์คำสั่งลับสิริ LINE ลับเนี่ยLINE Lab ถ้าแหมมันอ่าน LINE LABS นะครับ LINE Lab ปลดฟังอีกครั้งนึงคำสั่งลัดสิริผมต่อจากคำสั่งลัดสิรินะเพื่อนๆอาจจะเรียงเมนูไม่เหมือนกันแต่ว่าใกล้อยู่แถวๆเนี้ย LINE Lab LINE Lab นะครับ1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปแชทโฟลเดอร์แชทโฟลเดอร์จะช่วยคุณในการจัดระเบียบแชทต่างๆเราจะแยกเป็นโฟลเดอร์สำหรับแสดงความคิดเห็นปุ่มขวามาอีกดูรูปปุ่มขวามาอีก Setting Icon Solid ปุ่มขวามาอีกลูกศรชี้ปุ่มสวิตช์ปิดขวามาอีกแต่2ครั้งเปิดลิงก์ด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นกำหนดให้เปิดลิงก์ด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นแทนการใช้เบราว์เซอร์ในแอป LINE ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทัดลอกลิงก์ไปเปิดบนเบราว์เซอร์อื่นหรือใช้เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นในเมนูการแชร์อีกต่อไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อฟังก์ชันนี้เนี่ยเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นไม่ต้องใช้เบราว์เซอร์ LINE ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน LINE Lab ตัวนี้นะครับเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นเราปัดขวามาแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นปัดขวาอีกปุ่มสวิตช์ปิดปุ่มสวิตช์เขาปิดอยู่1นิ้วแต่2ครั้งให้เปิดเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับที่คุณช้างปุรินแนะนำมาผมขออนุญาตนำข้อมูลนี้เผยแพร่กับเพื่อนๆเพื่อให้ความรู้
เพื่อจะให้เพื่อนๆใช้งาน เวลามีคนส่งลิงก์ Zoom มาจะได้เปิดเข้า Zoom ง่ายๆขอบคุณมากครับเราก็กดย้อนกลับออกมากลับปุ่มกลับออกมาตั้งค่าหัวข้อตั้งค่าหัวข้อนะครับแล้วเราก็ปัดขวามาที่ปิดปุ่มปิดเพื่อกลับมาที่แท็บแชทใหม่ในหัวข้อรายการแท็บเลือกอยู่แชทไอเทมใหม่117รายการตอนนี้ผมกลับมาที่แชทของผมเรียบร้อยนะครับที่มีลิงก์ Zoom ลิงก์เว็บไซต์ภายนอกเจอนะครับ https เครื่องหมายเครื่องหมายครับไหนปุ๊บคราวนี้คุณเคาะไปเขาก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน Zoom ทันทีเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดการบันทึกตรงนี้ไว้ก่อนเพราะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าผมกดตรงนี้เดี๋ยวการบันทึกหน้าจอจะตัดไปหรือเปล่าZoom เครื่องหมายครับเครื่องหมายครับกลับมาแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะมาลองกันนะครับว่าถ้าผมเคาะไปตรงนี้การบันทึกหน้าจอของผมเสียงจะหายไปด้วยไหมคือเราไปเปิดในส่วนของ Line Lab ในส่วนของเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นสวิตช์เปิดไว้แล้วเราก็ลอง1นิ้วตัด2ครั้งปุ๊บปุ๊บ In progress ตอนนี้ผม insert เสียงเข้ามานะครับตกลงคือเมื่อเปิดเข้าไปเข้า Zoom ได้จริงๆครับผมแต่ว่าตัวบันทึกหน้าจอของ iOS นะครับเมื่อใช้ไมโครโฟนร่วมกัน2แอปเขาก็เลยดึงไมโครโฟนไปที่ Zoom แทนครับผมเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับการบันทึกหน้าจอหวังว่ายังจะบันทึกให้ผมอยู่นะครับสามารถที่จะเคาะเข้าไปแล้วก็เปิดเข้า Zoom ได้ทันทีถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์ของ LINE เกิดปัญหาหลายๆลิงก์เลยแต่อันนี้เขาไปใช้งานเบราว์เซอร์เริ่มต้นแล้วเราก็เข้าใช้งาน Zoom ได้ทันทีเลยไม่ต้องหลายขั้นตอนเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณที่อ่านเจอบทความนะครับจากคุณช้างปุรินทร์ขอขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะครับเพื่อนๆที่ใช้งาน LINE อยู่แล้วมีคนส่งการประชุม Zoom ซึ่งยังมีการประชุมในรูปแบบของออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองนำไปตั้งค่าดูบน LINE บน iOS นะครับผมมีความรู้ไหนที่ผมเจอในสื่อต่างๆนะครับแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขออนุญาตนำมาแนะนำต่อด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็อยู่ในหลายๆกลุ่มนะทั้งเรียนรู้เรื่อง IT ทั้ง iOS Lover ทั้งข่าว IT ทั้งข่าวสารคนพิการก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันกันได้หรืออันไหนผมแหมบางทีมันอ่านไม่ทันน่ะหรือกระโดดข้ามไปลองโทรมาบอกผมในบริการหมอคอม1414เพื่อให้ผมได้เอาความรู้นี้มาแบ่งปันหรือท่านเองสามารถทำสื่อแบบเนี้ยส่งมาเพื่อร่วมกันเผยแพร่ใน1414ใน Tab Tourist หรือในช่องทางต่างๆให้ผมช่วยเผยแพร่ได้นะครับท่านทำมาเองก็ได้แล้วผมช่วยเผยแพร่ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้บริการหมอคอม1414พลาดผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยครับผมซีโชวันนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิว